หวัดดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูหลุมนี้หน่อยนะครับโอ้มีเขาหนอด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูหลุมนี้หน่อยจมหรือเปล่าโอ้ยมาแล้วมิดแฉกไปแล้วนะครับโอ้หาที่ยืนก่อนโอ้ไปเลยไปเลยหาที่ยืนไม่มีนะครับเอาได้แล้วเอาลุยเลยลูกพี่อยู่กับเสียหมดตีนะครับทีมงานป่าละนะครับท่านผู้ชมนี่จะแต่ช็อตเด็ดให้ดูนะครับสำหรับทีมงานนี้นะครับทีมงานป่าละเฮ้ยจมจมจมแล้วค่าตัวไล่ละ300บาทนะครับเอออยู่แล้ว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 ไม่อยู่นะครับถอยตั้งหลักไปนะเอ้ยนี่โหลมพักลมแน่ลมจริงลมจังนะครับตินนะครับถ้าสีส้มสีแดงสีเขียวอาจจะได้เหงื่อนะครับตินนะครับก็ได้เหงื่อเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วเจ้าของนาโอ้จมไปละคนนะจมคนถ่ายคลิปจมเจ้าของนาก็มีรถอยู่นะมีสีส้มนะครับแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะเอาชีวิตเข้ามาเสี่ยงนะครับตาลมๆแบบนี้โอ้วิวสวยนะวิวสวยมากเขาหนอมาดูลิงได้นะครับท่านผู้ชมพญาลิงอยู่ที่เขาหนอนะครับตัวใหญ่มากบมโอ้ก็จะได้แต่ละรอบนะครับคุ้มไหมเนี่ย300คุ้มอยู่เนาะเพราะว่าก็ต้องอยู่กันแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับตอนนี้อาจจะบอกว่าไม่คุ้มก็จะไม่คืนนะเออถ้าจอดอยู่บ้านก็จะไม่มีงานนะครับตรงนี้ก็ต้องถอยทีถอยอาศัยกันไปนะครับยังดีนะที่พื้นข้างล่างแข็งนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นดินสมองแล้วเอาเรื่องแน่เลยนะครับโอ้โหช่วงล่างสูงมากนะครับอัพช่วงล่างมาใหม่นะหมดไป 500,000 กว่าบาทนะครับยกขึ้นอีกนะคือเอาไว้ลุยลมโดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าต่ำๆก็อาจจะมุดน้ำนะครับเพราะว่าใบแท็กนั้นเจอแปลงหลุมๆนั้นท่วมเลยนะครับปลาเยอะมากนะครับทำหมอนะโอ้นี่นี่นี่ตัวเริ่มเลยพี่จับเอาดิอะไรวะพี่จะจับปลาหมอนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากเดี๋ยวผมจะไปดูลุยลมปลาเยอะมากนะครับท่านผู้ชมโอ้ย
มก็ได้ไอช่อนมาตัวหนึ่งนะตัวก็ประมาณ8ขีดได้นะครับปั่น2รอบนะครับเลาะคันนาหยกล้อมาเลยนะครับไงอย่าจมนะไม่จมนะครับไม่ได้ปั่นทั้งวันก็รวมๆแบบนี้แหละทั้งวันเลยโชเฟอร์รู้ดีนะครับเพราะว่าก็มาปั่นให้แกตลอดนะครับสำหรับแปลงเนี่ยนะลูกค้าประจำนะครับไอสบายสบายฟางก็ไม่ได้จุดนะครับแถวนี้ก็ดูแล้วผมว่าน่าจะหล่มทั้งนั้นนะนี่นะนี่อีดีดก็เยอะนะต้องดำนะครับต้องเป็นนาดำถึงจะหนีอีดีดได้ครับหมออ่ะผมได้ปลาช่อนมาพอๆกับของผมเลยอ่ะ8ขีดนะครับพี่ได้ปลาหมอแล้วก็ปล่อยทำไมอ่ะผมจะเอาไม่บอกโอ้โหกำจะหัวพี่เดี๋ยวมันไม่รอดอ่ะกำขนาดนั้นนะไปไหนแล้วเนี่ยโอ้เสียดายเลยตัวใหญ่กำหมอธรรมชาตินะครับมาอีกแล้วเสียมันตีหวังจะได้แต่ละรอบนะครับนานมากครับท่านผู้ชมแต่ว่ารถตีนตะขาบมาลงอย่างนี้ดูเหมือนไม่โหลมเลยนะครับดูเหมือนธรรมดาเนาะเนี่ยดูเหมือนไปธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำนี่ติดนะครับตะดินไปโอบล้อได้เนี่ยครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ